بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็อันดับแรกชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักและคืนนี้เนี่ยเราได้เจอกับพี่น้องอีกนะที่หมู่บ้านมิตรภาพนะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแหล่งวัยรุ่นเลยแหล่งหนึ่งนะครับแล้วหัวข้อวันนี้ที่ผมจะได้รับอามานะห์แน่นอนคุยในเรื่องของวะลียุลลอฮ์หรือว่าคนรักของอัลลอฮ์อันนี้หัวข้อนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตด้วยแต่ก่อนจะพูดนะครับพี่น้องเราก็เตือนตัวเองด้วยนะเตือนพี่น้องด้วยนะอินชาอัลลอฮ์อินนามัลอามาลุบิเนียตอามาลทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาเราฉะนั้นวันนี้จะคุยกับพี่น้องและสำคัญที่สุดขอดุอาให้อัลลอฮ์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อเยาวชนต่อคนในพื้นที่นะให้พี่น้องได้มีอามานเพิ่มขึ้นให้สิ่งที่เรารู้ได้ถูกเป็นนำภาพเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงวะลียุลลอฮ์หรือคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยถ้าวันนี้เราดูโดยรวมนะครับพี่น้องหนึ่งในเนี่ยมักที่อัลลอฮ์ให้เราแล้วความเมตตาความรักที่อัลลอฮ์ให้นั่นคือการที่เราได้เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานว่าหากวันนี้เจ้าจะนับเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้ลาตัวสู้ฮะเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยดังนั้นวันนี้เนียมัตแรกเราได้เป็นมุสลิมแต่การเป็นมุสลิมพี่น้องที่รักยังไม่ได้บอกว่าเรารอดหรือไม่รอดเพราะแน่นอนครับวันนี้เราเป็นลูกแต่ไม่ใช่ลูกทุกคนจะเป็นสุดที่รักของแม่แต่วันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องที่จะได้ความรักจากอัลลอฮ์เพราะวันนี้มนุษย์เนี่ยแสวงหาอยากให้คนโดนรักแล้ววันนี้เราจะอยากจะให้ผู้ที่สร้างเราเนี่ยรักเราได้เนี่ยพี่น้องครับผมบอกว่าวันนี้ก็มีวิธีสมัยก่อนเราจะได้ยินว่าวะลียุลลอฮ์คนนั้นวะลีคนนั้นเป็นวะลีคนนี้เป็นวะลีวันนี้พี่น้องที่รักคนจะเป็นวะลีคนรักของอัลลอฮ์ได้ไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องเป็นอาจารย์ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นโต๊ะครูเป็นอุสตาซบอกไม่ใช่แต่วันนี้อัลลอฮ์จะรักหรือไม่เราต้องย้อนกลับไปดูนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สอนอะไรบ้างท่านนบีบอกอะไรบ้างและเมื่อใดท่านได้เป็นคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์บอกลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูเจ้าทั้งหลายจงอย่ากลัวอุลามะจึงบอกว่าคนที่อัลลอฮ์รักจะไม่กลัวในวันที่มนุษย์กลัวจะไม่รู้สึกโศกเศร้าในวันที่มนุษย์เขาโศกเศร้าสองอย่างจะไม่ประสบกับบ่าวที่อัลลอฮ์รักนั่นคือความกลัวและความโศกเศร้าไม่กลัวกับอาซาบอินชาอัลลอฮ์และไม่เสียใจในดุนยาที่เขาทิ้งไว้ดังนั้นพี่น้องครับอันดับแรกเลยฮะดีษกุดซีที่อัลลอฮ์บอกผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจึงดูว่าฮะดีษนบีเอาง่ายๆมีแบบฮะดีษนบวีและฮะดีษกุดซีฮะดีษนบวีนบีพูดโดยกล่าวถึงท่านนบีเองนะอย่างหะดีษทั่วไปที่เราเจอแต่เป็นหะดีษกุดซีเมื่อไรท่านนบีจะกล่าวว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าโดยที่ไม่ใช่กุรอานหะดีษกุดซีพี่น้องครับท่านนบีพูดโดยพาดพิงถึงอัลลอฮ์ตะอาลาว่าเมื่อมันอาดาวะลีفقد أذنته بالحرب ใครก็ตาม
ที่ประกาศสงครามกับวลีฉันเป็นศัตรูกับคนรักของข้าฟักอดอาซันตุฮุมิลฮัรบเท่ากับฉันจะประกาศสงครามกับเขาด้วยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์บอกว่าจะประกาศสงครามเนี่ยท่านจะเป็นการรบและต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะเลยคนประเภทแรกบอกกินดอกเบี้ยอัลลอฮ์ก็สงครามด้วยประเภทที่สองใครเป็นศัตรูกับคนรักของข้าปัญหาว่าวันนี้ใครที่อัลลอฮ์รักใครคือคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จึงบอกให้บ่าวของอัลลอฮ์รู้ว่าคนที่อัลลอฮ์รักเป็นแบบนี้ใครครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาตะกอรรบะอิลัยไม่มีสิ่งใดเลยที่บ่าวของข้าจะเข้าใกล้ชิดข้าอะฮับบะอิลัยมิมมัฟตารัตตุอะลัยนอกไปจากเขาปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูที่ข้ากำหนดให้แก่เขาแสดงว่าบันไดก้าวแรกใครอยากจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ได้ฟัรดูเขาต้องได้พี่น้องดูว่าฟัรดูอัลลอฮ์ใช้อะไรเราบ้างสรุปง่ายๆรุกกนอิสลาม5ประการเท่านั้นเองอัลลอฮ์ใช้ไม่ได้ยากเลยครับพี่น้องบอกบุนียัลอิสลามอะลาคอมซิลอิสลามถูกวางรากฐานบน5ประการด้วยกันบอกวันนี้อยากให้อัลลอฮ์รักต้องทำ5อย่างนี้ให้ได้1ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นคืออะไรครับพี่น้องสิ่งแรกที่วะลีคนรักของอัลลอฮ์ต้องทำเขาจะต้องปฏิบัติในหัวใจตัวเองให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวให้ได้ตัดมะคลุกออกให้ได้ตัดความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ออกให้ได้ไม่มีอะไรและไม่มีใครจะให้อะไรท่านได้อิลลัลลอฮ์ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดๆจะช่วยเหลืออะไรเราได้นอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวถ้าหัวใจเราไปจุดนั้นไม่ได้เราจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ไม่ได้ตรงนี้พี่น้องครับเรื่องราวหนึ่งที่อัลลอฮ์สอนพี่น้องจำเรื่องราวนบีมูซาได้หรือไม่ท่านนบีมูซาฮิจเราะห์ออกจากฟิรอูนหนีออกครั้งแรกด้วยความกลัวเพราะไปทำร้ายโดยไม่เจตนาให้คนฟิรอูนตายแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวแก่นบีมูซาว่าอิซฮับอิลาฟิรอูนเจ้าจงกลับไปหาฟิรอูนพี่น้องนบีมูซามาตอนแรกด้วยความกลัวฮิกมัตหนึ่งที่อัลลอฮ์สอนเรานบีมูซาโตตั้งแต่เล็กจนโตอยู่ในความยิ่งใหญ่ของฟิรอูนเห็นอำนาจฟิรอูนเห็นความเด็ดขาดฟิรอูนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้หัวใจนบีมูซายิ่งใหญ่และเอาความกลัวของฟิรอูนออกหมดเลยหนึ่งเห็นอาณาจักรและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เห็นมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮ์ให้เห็นมหาความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบท้ายสุดนบีมูซากล้ากลับมาฟิรอูนโดยไม่มีความกลัวใดๆเลยชาฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้จะทำยังไงให้เราใจไม่มีอะไรผูกพันทั้งสิ้นกับมักลุกนี่คือสิ่งที่นบีพยายาม13ปีจนหัวใจสหบะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวหิวก็อัลลอฮ์ไม่มีก็อัลลอฮ์อยากได้ก็อัลลอฮ์มีปัญหาก็อัลลอฮ์ท้ายสุดอีมานซอฮาบะห์จึงบรรลุไปสู่จุดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาถูกปฏิบัติด้วยกับประพฤติอามัลของเขาจริงๆนี่คืออย่างแรกพี่น้องจะต้องพยายามนะครับแล้ววิธีแก้ทำยังไงมนุษย์
เราจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเห็นเราจะสงบในสิ่งที่เรามองฉะนั้นพี่น้องต้องพยายามนะครับในจุดนี้นึกถึงมนุษย์ให้น้อยที่สุดนึกถึงคนให้น้อยที่สุดถ้าไม่นึกเลยก็จะดีมากๆแต่ไม่ได้ปฏิเสธฮุกกลมในการช่วยเหลือระหว่างพี่น้องแต่จุดแรกที่เราต้องนึกเลยมีปัญหาอิซาสตาอันตะฟัสตะอินบิลลาห์นบีบอกถ้าเจ้าจะขอความช่วยเหลือขอกับอัลลอฮ์ถ้าอยากได้อะไรบอกกับอัลลอฮ์ทำจุดตรงนี้ได้นี่คือบันไดขั้นแรกที่พี่น้องจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักตรงนี้แหละครับอัลลอฮ์ขัดเราทุกวันอัลลอฮ์สอนเราทุกวันมุมินบางครั้งมุสลิมจึงถามว่าอาจารย์ทำไมวันนี้เรามีปัญหาสังเกตไหมตอนเราเกเรไม่เคยเครียดอะไรตั้งไหนในชีวิตตอนเราเมาไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตอะไรเลยเริ่มละหมาดครั้งแรกมาทันทีครับเริ่มจะไปมัสยิดครั้งแรกมาทันทีเริ่มฮิญาบครั้งแรกมาทันทีเดี๋ยวคนนี้แอนตี้เดี๋ยวคนนี้ดูถูกเดี๋ยวคนนี้แซวเดี๋ยวคนนี้ต่อต้านพอเริ่มจะทำความดีมีอุปสรรคทันทีทำไมอะครับอัลลอฮ์ต้องการหนึ่งในฮิกมัตขัดเอาหมดออกจากหัวใจท่านให้เหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวนี่คือฮิกมัตไม่น้อยที่รักครับจนสุดที่เราเหลือจุดหนึ่งว่าเรายกมือบอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์พี่น้องจะรู้สึกเหมือนกับว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดกับท่านเลยนี่คืออย่างแรกมิมมัฟตารัตตุอะลัยฮิสิ่งที่อัลลอฮ์ฟัรดูอันดับแรกนี่คือรุกนอีมานอิสลามก่อนสองในเรื่องละหมาดอยากให้อัลลอฮ์รักไม่ละหมาดเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้พี่น้องที่ยากมากๆและเป็นอามานที่อุมมะฮ์อิสลามทิ้งมากนบีร้องไห้เพราะอะไรนบีรู้ว่าอุมมะฮ์จะทิ้งละหมาดทำไมนบีก่อนวะฟาตก่อนเสียชีวิตทำไมต้องย้ำเรื่องละหมาดจนเน้นหนักพี่น้องที่รักบอกกับอุมมะฮ์สิ่งแรกจะโดนสอบคือเรื่องละหมาดบอกกับอุมมะฮ์ไม่ให้ลืมอีกสถานที่อัลลอฮ์รักมากคือมัสยิดแต่วันนี้สิ่งทางตรงกันข้ามละหมาดเป็นสิ่งแรกที่เราทิ้งมัสยิดเป็นสถานที่แรกที่เราไม่ไปทุกอย่างเราพยายามไปได้แต่มัสยิดเราไม่พยายามไปเลยนี่คือโจทย์กลับมาถามครับว่าแล้วอัลลอฮ์จะรักน้ำหน้าอย่างเราได้ยังไงพี่น้องเชื่อหรือไม่ครั้งหนึ่งกัตยาอัลลอฮ์เด็กหนุ่มวัยรุ่นเตาบัดตัวครั้งแรกในเดือนรอมฎอนละหมาดตะรอวีร้องไห้อิมามถามมาตะรอวีบอกฉันร้องไห้ฉันคือคนหนึ่งว่าอิมามไม่มีใครในย่านในบริเวณวงการนี้ที่ไม่รู้จักฉันเพราะฉันคือพ่อค้ายาเสพติดพ่อไล่ฉันออกจากบ้านฉันกลับบ้านที่บ้านโทรตามตำรวจมาจับทันทีวันนี้อยากจะตอบบ้านกับอัลลอฮ์ได้หรือไม่อัลลอฮ์จะรับฉันอีกหรือไม่บอกอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครปิดประตูตอบบ้านนอกจากอัลลอฮ์ตอบบ้านตัวพี่น้องสิ่งแรกที่เด็กคนนี้ทำนั่นคือการละหมาดอยู่มัสยิดนอนมัสยิดไม่ได้ไปไหนเลยบอกทำไมเจ้าไม่มีบ้านไม่มีเพื่อนบอกไหมวัลลอฮิถ้าเพื่อนรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เขาพร้อมจะยื่นเงินเป็นล้านในฉันทันทีเพื่อกลับไปทำธุรกิจเดิมแต่ฉันจะไม่เอาอีกแล้วชีวิตที่เหลือขออยู่ที่มัสยิดหนึ่งเริ่มละหมาดสองเริ่มท่องกุรอานสามอุบัติเหตุสี่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายในสภาพที่มีชาดะ
คนที่ไม่เชื่อเลยพี่น้องว่าเขาจะตอบัตตัวได้นั่นคือหนึ่งคือคนเป็นพ่อคนติดต่อไปลูกอุบัติเหตุลูกท่านตอบัตตัวฉันไม่เชื่อจนกว่าฉันจะเห็นด้วยตากลับมาดูลูกพี่น้องยารับบีอยู่ในสภาพที่เป็นคนละหมาดได้ท่องจำกุรอานได้และสุดท้ายอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวชาดาก่อนตายได้เปลี่ยนแปลงได้ยังไงพี่น้องจากคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งกลับมาสิ่งที่เป็นซอลเลห์ได้ไม่มีใครรู้ว่าใครคือวะลีนอกจากอัลลอฮ์อิสลามจึงสอนเลยว่าเจอคนคนหนึ่งอย่าดูถูกเขาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งเขาณที่อัลลอฮ์ขนาดไหนเลยเห็นคนคนหนึ่งพี่น้องดูเหมือนคนเกะกะข้างถนนใส่เสื้อยืดใส่เกงยีนนั่งอยู่ริมถนนเราจะไปดูถูกไม่ได้เขาอาจจะยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครคือวะลีแต่วันนี้สำคัญที่สุดบันไดขั้นที่สองท่านต้องละหมาดไม่ละหมาดไม่ได้โดยเฉพาะบรรดามุสลิมีนท่านต้องไปมัสยิดเพราะอะไรครับถ้าอุมมัตที่มัสยิดแล้วจะให้นัสรานีอิบาดัตหรือยังไงอัลลอฮ์บอกชัดเจนมากอินนามายะมูรุมัสยิดอัลลอฮ์มันอามานะบิลลาห์ผู้ที่มีสิทธิสุดในการทำนุบำรุงมัสยิดคือคนอีมานและวันนี้ถ้าอีมานไม่ละหมาดอัลจะเหลืออะไรพี่น้องสิ่งแรกนบีอบรมคืออีมานสองเรื่องอิบาดัตวันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับไม่มีใครสายกับการละหมาดพี่น้องมีลูกสาวคนมาขอทำไมละหมาดอย่ายกให้มึงให้เป็นล้านกูก็ไม่ให้ถ้าจะตายวะซียะห์เลยพ่อไม่อนุญาตทางคนมาขอลูกไม่ละหมาดอย่าให้ต่อให้มันเป็นรวยล้นฟ้าก็ห้ามให้เท่ากับส่งลูกไปสู่หายนะแต่ถ้ามันละหมาดห้าเวลามาจิตไม่ทิ้งคนดีลูกชอบแต่งเลยจนไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะช่วยมันเองนี่คือสำคัญมากๆพี่น้องที่รักครับดังนั้นพี่น้องต้องเข้าขั้นที่สองถ้าให้อัลลอฮ์รักต้องละหมาดแน่นอนหลังจากนั้นมีศีลอดมีซะกาตมีฮัจญ์ซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมันไม่ได้ถี่เหมือนการละหมาดซะกาตก็ปีละรอบครบในสอบจ่ายทีนึงฮัจญ์เวลามีตังค์ไม่มีตังค์ก็ยังไม่ฟัดดูตะรอกีมันตะรอกีคือมีความสามารถอัลลอฮ์จึงใช้ถ้าไม่มีไม่ต้องนะบางคนต้องไปกู้หนี้อะไรมามันบอกไม่ต้องพี่น้องเอาที่ท่านมีความสามารถนะครับศีลอดปีละครั้งละหมาดอย่างเดียวอักีมุศอลาทำทุกวันฉะนั้นวันนี้คือช็อตแรกพี่น้องครับว่าอยากให้อัลลอฮ์รักฟัดดูต้องได้แต่เมื่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดถามว่านี่คือการสร้างความจะให้อัลลอฮ์รักแต่วันนี้เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ขึ้นอีกอัลลอฮ์จึงบอกผ่านท่านนบีว่าวะมายะตะกอรบุอิลัยอับดีและบ่าวของข้ายังคงสร้างความใกล้ชิดกับข้าบินนวาฟิลด้วยกับอามัลซุนนะห์พี่น้องจะมองข้ามอามัลซุนนะห์ไม่ได้เราอาจจะเห็นว่าเล็กน้อยเราอาจจะเห็นว่าเป็นซุนนะห์ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่บาปแต่สิ่งนี้ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ซอฮาบะห์จึงไม่มีแยกนี่ซุนนะห์เล็กนี่ซุนนะห์ใหญ่ไม่รู้ว่านบีทำคือทำเลยจะเกี่ยวกับได้บุญหรือไม่เขาจะไม่คิดเลยของเราตามแบบนักธุรกิจจริงไหมบวชวันอาชูรอได้บุญเราทำอันนั้นนัสชัดเจนแต่ซอฮาบะห์ไม่ได้ตามแบบเราซอฮาบะห์แค่รู้ว่านบีทำแบบนี้แกทำเลยถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับอิบาดัตอับดุรมานอิบนุอุมัรคนบอกว่าถ้าท่านเห็นอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาละกุนตะอินนะฮาซาละมัจญูนท่านจะบอกว่านี่คือคนบ้าคนนี้ทำไมอ่ะครับพยายามจะเดินตามนบีหมดเลยต้นไม้ต้นหนึ่งพี่น้องนบีเคยเดินวนรอบท่านรอซูลวะฟาตอิบนุอุมัรมาเดินวนรอบอีกครั้งบอกอิบนุอุมัรทำไมฉันหวังว่ารอยเท้าฉันจะไปตรงกับเท้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นบีก้มเดินตรงนี้ท่านตัวสูงซาบะตัวเตี้ยผ่านยังก้มตามเลยไม่เกี่ยวกับผลบุญแต่มันเกี่ยวกับความรักจับในกระเป๋าพี่น้องมิสวาเคยมีสักแท่งในชีวิตไหมเรามีไหมพี่น้องซื้อได้โดยไม่ต้องผ่อนแต่ไทเทเนียม 50,000 เราผ่อนยิ้มยิ้มเลยเราผ่อนยิ้มยิ้มเลยพี่น้องทำไมอ๋อจานกระสุนัดเองแค่ไม้มิสวาสุกีแล้วจะไปอะไรเข้าใจว่าไม้มิสวาแต่นี่มันเป็นตัวบ่งบอกว่าความรักที่ท่านมีต่อรอซูลขนาดไหนเราทุ่มได้หมดพี่น้องกับดุนยาแล้วกับนบีท่านยังไม่รักและอัลลอฮ์จะรักน้ำหน้าอย่างเราได้ยังไงอินคุณทุ่มตัวไอ้บุญอัลลอฮ์ถ้าเจ้ารักอัลลอฮ์มุฮัมมัดบอกเขาฟัตตะบิอูนีจงตามข้าเมื่อได้ตามนบีได้ยุฮับบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักเจ้าและอัลลอฮ์รักเมื่อใดไม่ธรรมดายักฟิรละกุมแน่นอนอัลลอฮ์อภัยโทษให้ถามตัวเองก่อนว่าอันนาวาฟิลของที่เป็นสุนัตเราเอาจริงหรือยังยาอัลลอฮ์ละมาดฟัดดูอัลลอฮ์ถามมันกียามะถ้าไม่สมบูรณ์มาลักดูบ่าวข้ามีละมาดสุนัตหรือไม่มีอามันเสริมหรือไม่เรามั่นใจเหรอพี่น้องว่าละมาดเรารอดเรามั่นใจเหรอพี่น้องป้ายแดงยังมีล้ออะไรเลยถอยรถป้ายแดงมันยังให้ล้ออะไรเลยเคยงงไหมพี่น้องไอ้รถป้ายแดงใส่ล้ออะไรทำไมวะเพราะไม่มั่นใจว่าจะรอดและอามานเราอะไม่มีอะไรการันตีเลยพี่น้องมั่นใจยังไงว่าสุนัขละหมาดท่านจะรอดดังนั้นอันนาวาฟิลอินชาอัลลอฮ์ไม่ขี้เกียจพยายามเพราะอะไรครับเราจะตายเมื่อไรไม่รู้เราจะกลับหาอัลลอฮ์เมื่อไรไม่รู้สองรอกัดก่อนสุบฮีใครรู้มีนัดดุนยาดีกว่าดุนยาหมดเลยแต่มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนะครับพี่น้องจึงไม่แปลกทำไมดุนยาอัลลอฮ์ตอบแทนไม่หมดเพราะดุนยาเล็กเกินกว่าจะให้ผลบุญแก่ท่านเล็กไปพี่น้องนี่กระจอกเกินไปบอกนี่กระจอกเกินไปอัลลอฮ์ให้ดังนั้นท่านมูอาซบินเจบลถามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคบิรนียารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลยุดคิลุนิลญันนะห์วะยุบาอิดุนีมินันนารนะครับก็มาก่อนบอกฉันหน่อยยารอซูลุลลอฮ์อามันอะไรทำแล้วได้สวรรค์ละห่างนรกนบีบอกรู้ก่อนอิสลาม5ประการไปเรียบร้อยและเพิ่มอีกเอาไม่มูอาซฉันจะบอกให้ประตูแห่งความดีหนึ่งในนั้นศอลาตุลไลละหมาดยามค่ำคืนพี่น้องนูรวันกิยามะในกุโบร์ในซิรอตวันนี้เราไม่ละหมาดตะฮัจญุดเลยสุนัตไม่ทำก็ได้ทำก็ได้แต่วันนี้นบีไม่ทิ้งละหมาดกิยามมีอะไรในตะฮัจญุดมีอะไรในกิยามุลไลลถ้าใจไม่รักอัลลอฮ์จริงๆขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เวลาแห่งการโอ้อวดไม่มีใครโพสไลฟ์สดเวลาตะฮัจญุดไม่มีใครโพสเฟซว่าคืนนี้เตือนตะฮัจญุดชาวบ้านไม่รู้เพื่อนไม่รู้มีเราที่รู้บางทีเมียก็ไม่รู้แต่โชว์เมียคงไม่หรอกครับไม่รู้จะโชว์มันทำไมแล้วเมียก็จะโชว์ผัวก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะพอก็ได้จากมันหมดแล้วไม่รู้จะโชว์ทำไมแสดงว่ามีแค่ในบ้านที่รู้ว่าเราละหมาดหรือไม่ซะลาฟุสซอลเลห์ดูความที่เขาอยากให้อัลลอฮ์รักเขาเขาไม่ทิ้งเลยละหมาดตะฮัจญุดบางคนร้องไห้พี่น้องครับตื่นมาตอนเช้าร้องไห้เพื่อนมาได้ยินเสียงร้องไห้กลางบ้านบอกเป็นอะไรท่านเงินหายละญาติท่านเสียชีวิตเหรอบอกมันรุนแรงเล่นเลวร้ายยิ่งกว่านั้นบอกอะไรเมื่อคืนฉันหลับโดยที่ไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยฉันหลับโดยไม่ได้ลุกตะฮัจญุดเลยร้องไห้ทำไมเขาร้องไห้ถามบอกเราวันนี้ไม่ละหมาดตะฮัจญุด3ปีไม่รู้สึกอะไรเลยจริงไหมครับเตือนตัวผมเองด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งแรกก่อนที่นบีจะต้องทำงานดาวะ
ดูนะครับคนทำงานศาสนาสิ่งแรกที่อัลลอฮ์อบรมแก่ท่านนบีเลยยาอายุฮัลมุซัมมิลกุมิลไลลาโอ้ผู้ที่ห่มผ้าจงลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนลงแรกๆวาญิบสำหรับนบีแสดงว่าคนจะดาวะไม่ตะฮัจญุดดาวะไม่ได้ทำไมดาวะไม่ได้ซอบัตจะไม่ไหวอดทนไม่ได้จิตใจอ่อนแอและไม่มีแรงจะมุจาฮาดะดังนั้นใครจะทำงานศาสนาต้องตะฮัจญุดถึงแม้ไม่วาญิบแต่นี่คือเสบียงพี่น้องดุอามุสตะญับเวลากิยามุลไลขอครับตรงกับเวลาที่อัลลอฮ์รับขออะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยดังนั้นนบีจึงเตือนมุอาซบอกทำมุอาซศอลาตุรอจุลฟีจาวฟิลไลลนี่คืออามะซุนนะห์บินนวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูจนอัลลอฮ์บอกว่าเขาทำซุนนะห์จนกระทั่งข้ารักเขาแสดงว่าฟัรดูเนี่ยเพื่อให้เขาใกล้เพื่อให้อัลลอฮ์รักแต่จะเพิ่มให้อัลลอฮ์รักเรามากต้องมีอามัลซุนนะห์ต้องทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์เพื่อให้อัลลอฮ์รักและวันนี้เราไม่รู้หรอกครับอัลลอฮ์รักเราหรือยังและไม่มีตัววัดด้วยไม่มีตัววัดใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างเดียวว่าเมื่อเราอามัลเมื่อเราทำอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะรู้ทันทีครับคนที่อัลลอฮ์รักในหะดีษบอกเราจะเป็นเท้าให้เราจะเป็นมือให้เราจะเป็นมือเป็นเท้าไม่ได้หมายความอัลลอฮ์มาเป็นมือเท้าเราแต่นุสรออัลลอฮ์ช่วยคนที่อัลลอฮ์รักเขาจะไม่ไปทำความชั่วนุสรออัลลอฮ์ช่วยคนที่อัลลอฮ์รักจะไม่นินทาคนจะไม่เดินไปทำมาเสียจะไม่เบามือไปทำในของชั่วทั้งหมดจะเป็นความดีงามเพราะนี่คือการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแล้วอัลลอฮ์ปกป้องสองดูอามุสตะญับทันทีดูอามุสตะญับขออะไรอัลลอฮ์ก็ให้ขออะไรอัลลอฮ์ก็ให้ดังนั้นวันนี้เราพี่น้องเมื่อเราทราบแบบนี้คนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์รักจริงๆอีกหนึ่งสิฟัตเขาจะปิดอามันเขาจะปิดอามันไหมครับอามันฟัดดูปกติมันปกติอยู่แล้วละหมาดปกติศีลอดปกติแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุนัตนาวาฟิลคนซอลแรกจะปิดไม่ให้ใครรู้เวลาทำเราต้องฝึกเราต้องฝึกนะครับฝึกในการปิดอามันท่านอิบรอฮิมบินอะดฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นตะบีอีนท่านนี่ชอบเรื่องราวของท่านร่ำรวยนะครับพี่น้องมีทรัพย์สินมีอำนาจหมดเลยพ่อรวยมากวันหนึ่งอิบรอฮิมบินอะดฮัมออกไปเล่นในป่านี่มีเสียงกล่าวกับอิบรอฮิมบินอะดฮัมเจ้าไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้อิบรอฮิมเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตล่าสัตว์ไปวันๆอิบราฮิมฮิจเราะห์เลยพี่น้องครับสละหมดทุกอย่างเคร่งครัดมากแต่ไม่เคยมีใครเห็นอิบราฮิมเป็นอาดามซิกุรุลลอฮ์หรืออ่านกุรอานแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่อ่านหรือเขาไม่ซิกุรุลลอฮ์บอกไม่ใช่ทั้งหมดอามันเขาจะทำแบบหลบซ่อนตลอดดังนั้นวันนี้คนดีวลีของอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์รักเขาจะไม่โชว์อามันของเขาไม่แปลกนะครับพี่น้องคนคนหนึ่งบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้ในยะเปรียบเทียบขนาดตัวใกล้ๆยังไม่รู้เลยว่าอีกคนหนึ่งทำอะไรคนข้างนอกไม่ต้องถามถึงมนุษย์เช็คเอาง่ายๆถ้าเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักหรือเรารักอัลลอฮ์สิ่งที่เราทำเราหวังที่สุดที่ใครจะตอบแทนเราครับไม่มีนอกจากอัลลอฮ์วันนี้มนุษย์จะเห็นหรือไม่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เอาอะไรจากมันเราไม่ขออะไรจากมันเลยทำทั้งหมดวันนี้บอกต้องการอัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ตอบรับจบครับไม่ว่าเจ้าอยู่ไหนอัลลอฮ์เห็นหมดเรียบร้อยดังนั้นคนเป็นวะลีของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์
จึงไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อดูอามุสตาจับขอแล้วมุสตาจับห้ามโดยเด็ดขาดที่จะตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักนะพอพูดตรงนี้ปั๊บเข้าไปในหนังเลยนะมันก็ทุเรศเกินไปหนังนะเพื่อนๆผมก็บอกเออไปกูไปดูกันดีกว่าเว้ยไปดูอยากรู้มันทำยังไงโอ้จานไปดูแล้วก็มึงเอ้ยบอกไปดูอยากรู้ไม่เป็นไรถ้าจานไปเรียบร้อยเขาถ่ายรูปมันออกเป็นอีกแบบเลยบอกเออเข้าใจแอลเซลมันเล่นแต่จะรู้บอกว่ามุสลิมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซาอัดบินอบีวะกอสเป็นซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนบีบอกกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ตอบรับดุอาซาอัดทุกอย่างพี่น้องซาอัดบินอบีวะกอสขออะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยดุอามุสตะจับผ่านจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าล้อรับดูอาสาด้วยพี่น้องเจ็บป่วยมีอะไรสารขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หายเลยแปลกหรือไม่ถามว่าวันนี้ท่านซาดบินอบีวะกอสเป็นวะลีของอัลลอฮ์หรือยังแน่นอนครับ1ใน10ชาวสวรรค์ซาดบินอบีวะกอสอินชาอัลลอฮ์ท่านคือคนของอัลลอฮ์รับแต่แปลกหรือไม่ซาดไม่เคยตั้งว่าตัวเองเป็นหมอหรือเป็นอะไรเลยคิดมาช่วยเหลือไม่มีอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งสารเองตอนชราตาบอดคนบอกสารท่านเนี่ยดูอามุสตาจับทำไมไม่ขออัลลอฮ์รักษาท่านถ้าสารยกมือครั้งเดียวอัลลอฮ์ให้หายเลยสารบอกไหมฉันรักจะเป็นอย่างนี้หวังความเมตตาและผลบุญในการสอบบัตรของท่านพี่น้องจึงดูว่าวันนี้นะครับถ้าเราเป็นคนรักของอัลลอฮ์เมื่อไรแน่นอนหัวใจเราสงบสงบทั้งตอนมีชีวิตและสงบในขณะที่เราจะตายเวลามีชีวิตพี่น้องใจเวลาอยู่กับอัลลอฮ์ท่านจะไม่กลัวเรื่องริสกีเลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะเรารู้จักเจ้าของริสกีวัลลอฮุคอยรุรรอซิกีนอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีที่ดีเยี่ยมเชื่อหรือไม่อายะห์เดียวมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลละฮูมัคเราะจาใครตักวายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกให้พี่น้องเชื่อหรือไม่ซอยบ้านเราหมู่บ้านมิตรภาพเลี้ยวมาตั้งแต่โรงงานมุสลิมเยอะนะครับเยอะไหมหมดเลยบางทีเอ้ยไอ้บางหมดเลยขออย่างเดียวไม่ยัตตะกินเลยยัตจะเอาลงมาขอราชาอาซานดังขึ้นพี่น้องกล้าไปละหมาดไหมผู้หญิงนั่นละหมาดบ้านอยู่แล้วผู้ชายนี่อยู่แค่มัสยิดเองพี่น้องกล้าไปละหมาดไหมผมต้องถามว่ากล้าไหมมัสยิดไม่มีงูมัสยิดไม่มียาพิษไม่มีไซยาไนด์มัสยิดไม่มีปืนพี่น้องมัสยิดไม่มีเด็กคลั่งมัสยิดไม่มีอะไรเลยต้องถามว่ากล้าหรือไม่ทำไมอะครับเพราะไปมัสยิดต้องทิ้งดุนยาแป๊บหนึ่งท่านอยู่กับครอบครัวท่านกำลังดูโทรทัศน์ท่านกำลังโทรศัพท์ท่านกำลังทำงานบอกกล้าให้อัลลอฮ์หรือไม่อัลลอฮ์ขอมา10นาทีไม่น้อยกล้าให้หรือไม่อาจารย์ผมกำลังติดลูกค้าอยู่หนูกำลังติดลูกค้าผมกำลังติดไอ้นั่นแสดงว่าเรายังไม่กล้าเมื่อเราไม่กล้าท่านจะบอกว่าท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์รักได้ยังไงถ้ารักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์รักท่านยาอัลลอฮ์ถึงเวลาคนที่อัลลอฮ์รักแล้วตะคอฟูไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นถึงเวลาแล้วยาร็อบฮัยยะอะลัสศอลาห์ฉันไปเลยยาอัลลอฮ์ไม่ต้องเยอะเลยพี่น้องหมู่บ้านเราทำได้เพราะละหมาดไม่ใช่เพื่อกลุ่มไม่ใช่เพื่อพวกไม่ใช่เพื่อองค์กรเพื่ออัลลอฮ์จึงไม่แปลกให้อัลลอฮ์ศอลาห์เรียกมาละหมาดไม่ใช่เรียกสู่พวก
เมื่อไปละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์จบทุกอย่างเลยพี่น้องถ้าหมู่บ้านฟื้นได้แบบนี้มิตรภาพก็เปลี่ยนแปลงครับมิตรภาพไม่เหมือนเดิมนะจริงนะครับพี่น้องการละหมาดสิครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนวัลลอฮิอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเปลี่ยนแน่นอนอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนแต่จะบอกวันนี้พี่น้องและผมและท่านอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรง่ายๆอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรง่ายๆแต่บ่าวของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สงบในหัวใจฮัสซันบาซารีจึงมีฮิกมัตในการดำเนินชีวิตหวังว่าท่านคือคนหนึ่งที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์ซะลาฟุศอลิฮตาบิอีนโตในบ้านของอุมุลมุมินินยาอัลลอฮ์โตในบ้านของภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากถูกอบรมตั้งแต่เด็กในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฮัสซันท่านมีฮิกมัตในการใช้ชีวิตยังไงบ้างมีการดำเนินชีวิตอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อคิดในการดำเนินชีวิตบ้างบทหนึ่งฉันเชื่อมั่นและมั่นใจเสมอว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้แก่ฉันยังไงฉันก็ต้องได้แต่สิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ให้ยังไงฉันก็ไม่ได้เอาอันนี้อันเดียวไปใช้พี่น้องสงบหมดเลยดุนยาไม่อิจฉาไม่ทะเลาะกันไม่เกี่ยงกันไม่เอาดีเอาเด่นไม่เหยียบหัวเพื่อนทั้งหมดดูเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเราพยายามแค่ไหนก็สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราไม่รู้ว่าเราจะให้แค่ไหนงานเราคือทำพยายามส่วนได้แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์ฮัสซันบอกฉันคิดอย่างนี้สองฉันเชื่อมั่นเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นฉันตลอดเวลาฉันจึงอายเวลาที่ต้องทำความบาปและทรยศต่อพระองค์พี่น้องคำแบบนี้ได้จะเอาจังหวะไหนไปทรยศอัลลอฮ์ครับพี่น้องเนียดแบบนี้ได้เอาจังหวะไหนทรยศกับอัลลอฮ์วันนี้จึงไม่แปลกวลีของอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องบินได้ไม่จำเป็นต้องห่อได้ถึงแม้วันนี้เราเห็นคนห่อได้หรือบินได้แต่ถ้ามันไม่ได้ละหมาดจงรู้ว่านั่นคือวลีของชัยฏอนอาจารย์หมอนั้นแม่นนะของหายได้คืนลองซ่อนของหมอสิครับไล่มันหายเจอเขาแม่นมากอาจารย์โอลออยู่ไอ้นั่นกะรอมัตเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์หมดเลยแล้วหมอละหมาดไหมก็ละหมาดบ้างแต่อภินิหารเยอะมากก็ไม่แปลกก็ใช้ตันก็ช่วยไงนะยินเวลาเข้าเนี่ยนะครับบางคนไปให้พระรดน้ำมนต์ออกนะบางทีบางออกนะออกเลยถามพี่น้องของคนพุทธก็ของเขาอะนะนี่ผมหมายถึงมุสลิมที่ไปพอไปพระรดให้ปุ๊บหายเลยถามพี่น้องว่าไอ้คนหายรู้สึกยังไงและคนดูรู้สึกยังไงใช่ได้เว้ยใช่ได้เวลาอีกมันมาอีกนี่คือความฉลาดแกมโกงของยินเข้าใจไหมครับผมเคยปรึกษากับผู้รู้ด้านยินเนี่ยนะพี่น้องบอกชัยฏอนนี่มันลียาเข้าใจลียาไหมไม่เข้าใจหรอกกรุงเทพตราบใดที่ท่านไม่มีสามีหรือภรรยาคนยาวีลียานี่เหลี่ยมเยอะเหลี่ยมจัดเหลี่ยมมันจะทำอย่างหนึ่งเลยพี่น้องว่ามันไปแบบนี้มันต้องการจะหลอกท่านอีกทบหนึ่งจริงๆมันไม่ออกก็ได้แต่พี่มันยอมออกหนึ่งท่านอีมานเสียเรียบร้อยแล้วสองมาด้วยชีริกสามคนรอบข้างได้ผลจากการชีริกของท่านเต็มไปหมดเลยจึงบอกพี่น้องว่าวะลีของอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจพิเศษแต่ดูอาอะไรอัลลอฮ์ให้เลยขอฝนอัลลอฮ์ให้ฝนขออะไรอัลลอฮ์ให้และสมมติว่าเราได้เราก็การันตีไม่ได้ว่าเราคือวะลีเพราะอะไรครับอัลลอฮ์อาจจะทดสอบว่าเราตะกบฏหรือริยะหรือไม่ทั้งหมดชูกรและขอบคุณอัลลอฮ์รับกับอัลฮัมดุลิลละห์แต่สำคัญที่สุด
ก้าวบันไดเราต้องทำให้ได้หนึ่งฟัดดูอย่าทิ้งนะครับพ่อแม่เราดูแลลูกไม่ได้หมดตลอด24ชั่วโมงดูแลเขาไม่ได้แต่อย่างเดียววันนี้พ่อแม่ให้ศาสนากับลูกให้มากที่สุดวันใดเราจากเขาอัลลอฮ์จะดูแลเขาเองพี่น้องอยากให้อัลลอฮ์ดูแลลูกเราหรือไม่บอกอยากเงื่อนไขเราต้องอยู่ในการตออัตอัลลอฮ์พ่อแม่เนรคุณอัลลอฮ์ลูกเขาอัลลอฮ์ก็ไม่ดูแลพ่อแม่กตัญญูรู้คุณกับอัลลอฮ์ต่อให้ตายอัลลอฮ์ก็ดูแลลูกดูนบีคิดิบดูนบีมูซาพ่อคนโซเลห์พ่อเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอินชาอัลลอฮ์ตายพี่น้องเหลือกำแพงสองคนนบีกิดีนมาช่วยตั้งกำแพงให้ตรงนบีมูซาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุอะไรสุดท้ายนบีกิดีนเฉลยด้วยอนุมัติจากอัลลอฮ์ว่ากานะตะฮ์ตะปรากฏว่าใต้กำแพงเนี่ยกันซุลละฮุมามีทรัพย์ของเด็กกำพร้าอยู่ถ้ามันคว่ำเมื่อไรชาวเมืองเอาทันทีชาวเมืองนี่กี่งกอัลลอฮ์ให้ใครมาดูแลเด็กกำพร้าสองคนนี่ครับพี่น้องไม่ใช่อิหม่ามไม่ใช่อาเลมเป็นนบีของอัลลอฮ์ทำไมอ่ะกานะอบูฮุมาซอลิฮะพ่อของเด็กสองคนนี้เป็นคนซอลิฮะจึงบอกกับพี่น้องกับตัวเราว่าวันนี้อัดลูกให้มากเรื่องศาสนาครับเพราะไม่อย่างนั้นอย่าว่าแต่วลีของอัลลอฮ์เลยสุดท้ายเด็กจะออกจากอิสลามแบบง่ายๆเลยขอดุอาพี่น้องที่รักโดยเฉพาะในชุมชนนะครับเวลาอัลลอฮ์ลงบาลาโดนหมดอัลลอฮ์ไม่เลือกว่านี่ละหมาดนี่ไม่ละหมาดอย่างเดียวอัลลอฮ์เตือนวางระวังไว้ฟิตนะตันลาตุซีบันนัลละซีนะซอลามูมินกุมคอสมันจะไม่โดนคนเลวในหมู่พวกเจ้าอย่างเดียวในกำปองเราทั้งหมดต้องสอดส่องและดูแลครับพี่น้องดูหลายพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ไอ้นั่นเกิดเหตุการณ์ไอ้นี่นี่คือบทเรียนละอิบรอห์เพื่ออะไรครับเตือนคนข้างนอกเวลาเจ้าเห็นนี่คือบทเรียนว่าเราทำอะไรบ้างอินชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้กำปองเราหมู่บ้านเราได้อยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัตต่ออัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องชาวอะไรอีกบัลดะตุนตอยยิบะฮ์วะร็อบบุลกอฟูรแผ่นดินที่บารอกัตพร้อมกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอภัยเอาอะไรอีกครับบารอกัตที่สุดแล้วพี่น้องแผ่นดินที่บารอกัตพร้อมกับอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยพี่น้องชาวอะไรอีกแผ่นดินมีทั้งหมดสวยงามมีลำน้ำมีต้นไม้มีความสงบมีความสบายพร้อมกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอภัยนี่คือสวรรค์บนดุนยาเลยอัลลอฮ์จะให้แต่อินชาอัลลอฮ์เราต้องต่ออัตและบวชคนวลีของอัลลอฮ์พี่น้องครับสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ว่าเราจะรู้จริงๆคือวันที่เราตายตอนไหนครับพี่น้องตอนใกล้จะตายหวังว่าเราจะรู้เพราะมาลักจะมาเอาวิญญาณเราในขณะที่เราจะตายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าบ่าวของอัลลอฮ์เวลาใกล้จะเสียชีวิตอิซากานะฟินกิตออัยมินัดดุนยาเมื่อขณะที่เขากำลังจะตัดขาดจากดุนยาวันนั้นอัลลอฮ์จะเปิดให้เห็นวันนั้นอัลลอฮ์จะเปิดให้เห็นเขาจะมองเห็นมาลักที่จะมาเอาวิญญาณเขาถ้าพี่น้องเห็นมาลักจะไม่มีโอกาสใดๆทั้งสิ้นในการจะกลับมาละหมาดในการจะขอยืดเวลาเพราะนี่คืออาจารย์คนโซเลท่านนบีบอกมาเลยกัดจะมาในสภาพบีดุลวูจูหน้าที่ขาวสะอาดมากพร้อมกับฟันจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ออกมาอัยตุฮันนับสุลมุตมะอินอัยตุฮันนับสุตัยยิบะโอชีวิตวิญญาณที่สงบและดีงามจงออกมาเถอะมนุษย์จะกลัวอยู่สองอย่างพี่น้องครับ
หนึ่งกลัวการลงโทษสองคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงดุนยาเสียใจที่จะจากมันเราจะเจอสองอย่างนะครับเรากำลังจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเราจะเสียใจมากนะและเราจะกลัวการลงโทษที่จะมาครั้งหน้ามาเลยครับจะปลอบใจทันทีพี่น้องบรรดาคนสอนเลยลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูจงอย่ากลัวใดๆทั้งสิ้นอ๋อไม่เป็นไรวะเดี๋ยวก่อนและอย่าเสียใจใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรครับอย่ากลัวการลงโทษอย่าเสียใจกับดุนยาที่เจ้าทิ้งเอาไว้ทั้งหมดอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เจ้าหมดทุกอย่างแล้วบ่าวของอัลลอฮ์ตอนนั้นแหละครับที่ท่านนบีบอกว่าใครเกลียดจะพบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดจะพบกับเขาแล้วใครรักอยากจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักอยากจะเจอกับเขาท่านอิไอชาบอกกุลลุนาทั้งหมดพวกเรายารอซูลุลลอฮ์เกลียดความตายนบีบอกไม่ใช่เราจะเกลียดหรือจะไม่เกลียดมันจะวัดตอนวิญญาณจะออกจากร่างถ้าคนซอลาห์บ่าวที่อัลลอฮ์รักเขาจะอยากเจออัลลอฮ์มากจริงหรือไม่เหนื่อยแล้วยาอัลลอฮ์ดุนยานี่เหนื่อยแล้วอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วถึงเวลาพักผ่อนตลอดกาลพี่น้องดูเราเหนื่อยมากๆวิ่งมาเหนื่อยทำงานแบกข้าวสารเหนื่อยหนักมากๆพอถึงเวลาพักพี่น้องห้องแอร์เปิดรออยู่แล้วมีภรรยาที่สวยรออยู่ในห้องอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดมีพร้อมแค่ท่านเปิดท่านสัมผัสความเย็นอยากไปไหมครับห่วงอีกไหมพี่น้องงานที่ท่านทิ้งเอาไว้ข้างหน้าบอกไม่มีหมดทุกอย่างเข้าหาอัลลอฮ์โดยดุษฎีอัลลอฮ์ก็พร้อมจะเจอกับเราฉะนั้นพี่น้องจงขอดุอานะครับให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักให้ได้แต่ท่านต้องไม่แสวงหาความรักจากคนบนพื้นฐานความโกรธของอัลลอฮ์ก้มหัวให้มนุษย์เยอะส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเพราะเขาสยบไอ้ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ตะกบดแต่จงมีศักดิ์ศรีอัลลอฮ์รักผู้ที่แข็งแกร่งอัลลอฮ์รักมุมินที่แข็งแกร่งอัลมุมินุลกอวียุนมุมินที่แข็งแรงแข็งแกร่งนั้นจะเป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์มากกว่ามุมินที่อ่อนแอชะบาบเยาวชนกลุ่มหนึ่งทำงานหนักพี่น้องที่รักแบกข้าวสารได้เงินเดือนได้เงินวันละ50บาทยังเป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์มากกว่าวัยรุ่นที่นอนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยพี่น้องนี่คือมุมินที่แข็งแกร่งอัลลอฮ์จะรักคนแบบนี้มุมินที่ต่อสู้มุมินที่ไม่ยอมแพ้อัลลอฮ์จะรักเพราะนี่คือซีฟัตของคนแข็งแกร่งอัลลอฮ์ไม่รักคนอ่อนแอนะครับฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์รักจงอย่าแสดงความท้อออกมาเหนื่อยได้ท้อได้ไปน้องแต่อย่ายอมแพ้อัลลอฮ์จึงเตือนอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดเจ้าต้องสู้เพื่ออะไรครับพิชิตความรักจากอัลลอฮ์ให้ได้พิชิตความรักจากอัลลอฮ์ให้ได้เพราะซอฮาบะห์ยืนหนักกว่าเราอีกกว่าจะแลกเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กว่าจะเอาความรักจากอัลลอฮ์ได้มารดูติลลาห์ได้อัลลอฮ์รอดูพอใจเราได้เขาต้องให้ทั้งชีวิตเขาต้องให้หมดที่เขามีให้สิ่งที่เขารักที่สุดนั่นคือชีวิตของเขาเองอัลลอฮ์บอกในกุรอานใช่ไหมพี่น้องลันตะนาลุนบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบุนท่านจะไม่ได้บรรลุคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จนกว่าจะบริจาคสิ่งที่ท่านรักซอฮาบะห์อยากจะบรรลุสุดจุดนั้นสิ่งที่เขารักที่สุดคือชีวิตเขาเองจึงไม่แปลกครับอัลลอฮ์จึงพอใจพวกเขารอดิยัลลอฮุอันฮุมว่ารอดูอันอัลลอฮ์รักพวกเขาแล้วพูดได้เต็มปากอินชาอัลลอฮ์อยากดูประวัติคนที่อัลลอฮ์รักไม่มีแล้วในโลกบันในปัจจุบันดูอย่างสบายใจสุดนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะอะไรครับนั่นคือคนที่ได้รับความสำเร็จแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยืนการันตีไปเรียบร้อยว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมแล้วก็รอดิยัลลอฮุอันนิลมุอ์มินีนอัลลอฮ์พอใจแล้ว
สำหรับบรรดามุมินที่ให้ใบอากะท่านใครครับนั่นคือซอฮาบะห์นบีเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างทำไมอัลลอฮ์รักเขาเพราะเขาทั้งหมดชีวิตให้อัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์จะเอาอะไรเอาเลยยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ท่านเชื่อได้เลยกับคนที่ท่านอยากเชื่อท่านตัดได้เลยสำหรับคนที่ท่านอยากตัดเรารักท่านยิ่งกว่าลูกยิ่งกว่าทรัพย์ของเราเองจึงไม่แปลกซาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านโดดลงทะเลนี่ยารอซูลุลลอฮ์จะไม่มีพวกเราแม้แต่คนเดียวที่ยืนบนฝั่งพี่น้องนบีให้ทั้งหมดแก่บรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์จึงไม่ต้องการอะไรนอกจากความพอใจจากอัลลอฮ์และความรักจากพระองค์เท่านั้นในสงครามครั้งหนึ่งพี่น้องนบีได้ซัดวะนีมามากมาชาอัลลอฮ์นบีเข้าใจซัดวะนีมาใช่ไหมครับเวลาสงครามกันนะแล้วก็ศัตรูแพ้เขาก็ทิ้งสมบัติเอาไว้นี่คือวะนีมะห์ที่มุสลิมเอาได้แล้วก็แบ่งปันส่วนท่านนบีแบ่งปันส่วนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอูจะเป็นแพะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้อาหรับบะดาวีเยอะมากๆจนซอฮาบะห์มะดีนะห์น้อยใจเราร่วมกับยารอซูลุลลอฮ์แต่ท่านนบีไอทำไมให้พวกเขาเยอะมากของเรานิดเดียวซอฮาบะห์คือคนแต่ไม่กล้าจะพูดกับท่านนบีน้อยใจไม่ได้โกรธนะน้อยใจเคยน้อยใจไหมน้อยใจว่าท่านนบีให้เยอะเขาพูดพอเราได้แค่นี้พูดกันในหมู่ซอฮาบะห์แต่ไม่พูดกับท่านนบีสุดท้ายท่านซอดบินอุบาดะห์เป็นน้องนะหัวหน้าชาวอันซอรเอาเรื่องนี้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะครับท่านรอซูลทำยังไงเมื่อจะมีฟิตนะห์เกิดนบีดับทันทีนี่คือผู้นำเรียกบรรดาซอฮาบะห์อันซอรมาหมดเลยมุฮัจญิรีนไม่เป็นไรนะพี่น้องมุฮัจญิรีนนี่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมาตลอดพี่น้องอันซอรมาหมดนบีถามตรงๆเลยซอฮาบะห์ก็ยอมรับในจุดน้อยเนื้อต่ำใจอะไรต่างๆท่านนบีพูดคำเดียวบรรดาอาหรับบะดาวีพวกเขายังใหม่กับอิสลามท่านนบีให้ทั้งแพะทั้งอูฐทั้งทรัพย์มากมายเขาได้ทรัพย์ไปแต่วันนี้พวกท่านมีฉันกลับไปอยู่กับมะดีนะห์กับท่านด้วยยาอัลลอฮ์เขาได้อูฐเขาได้แพะเขาได้ทรัพย์แต่พวกท่านได้ฉันฉันจะไปอยู่กับพวกท่านด้วยพี่น้องที่รักอันซอดถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งแรกพวกเราจะปกป้องท่านยารอซูลุลลอฮ์เราจะได้อะไรจากอัลลอฮ์นบีบอกนั่นคือสวรรค์เขาได้ทั้งหมดแต่ท่านได้ฉันกลับไปมะดีนะห์ด้วยพี่น้องเลือกอะไรครับซอฮาบะห์เวลาได้ยินอย่างนั้นพี่น้องยกอกภูเขาออกจากอกเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ต้องการอะไรแล้วยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ชาวอันซอรมีนบีอยู่กับพวกเขาจนวันวะฟาตเลยนบีอยู่กับอันซอรจนท่านนบีเสียชีวิตเขาได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะซอฮาบะห์สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือความพอใจจากอัลลอฮ์ครับเขาจึงเป็นสังคมที่สงบสุขนี่คือสังคมแห่งวะลีของอัลลอฮ์จริงๆไม่มีใครเด่นกว่าใครไม่มีใครยกข่มท่านไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งหมดอยู่แบบพี่น้องแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองฉะนั้นข้อสังเกตง่ายๆคนเป็นวะลีจะไม่ชอบให้โดนยกถ้าคนชอบยกแสดงว่ามึงไม่ใช่วะลีเข้าใจไหมครับไม่มีรวงข้าวไหนหรอกมะที่มันแตกลูกเยอะๆแล้วมันจะชี้เดแบบนี้นอกจากรวงข้าวที่ตายเท่านั้นแต่ถ้ามันออกเขาเรียกอะไรท้องแก่ใช่ไหมครับมันออกท้องข้าวนะครับยิ่งมันแตกรวงเยอะๆข้าวมันก้มต่ำอย่างนี้เลยรวงยิ่งมากมันยิ่งต่ำไอ้ที่เดเนี่ยหักทุกรายคนยิ่งมีประโยชน์จะยิ่งตวาดเดาะครับพี่น้องคนยิ่งดียิ่งถ่อมตนไอ้คนชี้เดนะแสดงว่าไม่ดีจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูวะลีของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าวะลีแล้วนบีอยู่กับซอฮาบะห์ไม่มีใครรู้ว่าใครนบีและใครซอฮาบะห์เหมือนกันหมดเลยเหมือนหมดเลยพี่น้องแสดงว่าไม่มีเก้าอี้พิเศษไม่มีที่นั่งเฉพาะไม่มีเครื่องแบบเฉพาะไม่มีอะไรเลยเข้าไปเจอซอฮาบะห์ไม่รู้คนไหนซอฮาบะห์คนไหนนบี
ไอ้อยู่กูมูฮัมหมัดไหนมูฮัมหมัดคนไหนมูฮัมหมัดอาหรับบ้านนอกเสียงดังพี่น้องไม่มีอะไรมารยาทอะไรตะโกนถามเลยใครมูฮัมหมัดนี่ซอฮาบะห์บนนู่นท่านนั่งเอกเนตผิวขาวๆอยู่นู่นอ๋อยารอซูลุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดูไม่ออกพี่น้องแปลกไหมครับนี่วะลีของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ทั้ง4ซอฮาบะห์ทั้ง10ซอฮาบะห์อีกเป็น100ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ชอบโดนยกฉะนั้นคนรักของอัลลอฮ์พอแล้วครับที่เขาจะได้เกียรติจากอัลลอฮ์เพราะเขาไม่ต้องการเกียรติจากมนุษย์มนุษย์ยกท่านวันนี้พรุ่งนี้มันทิ้งท่านได้เลยนะจริงไหมใครว่ารักเราตลอดเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์นะถ้าเพื่อผลประโยชน์พี่น้องไม่มีใครหรอกครับหว่านพืชไม่หวังผลเป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำกับเราไม่เขาต้องหวังอะไรจากมึงนั่นแหละไม่มีการลงทุนที่ไม่หวังผลกำไรครับพี่น้องนอกจากลิ้นแล่เท่านั้นเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละครับที่ไม่หวังอะไรเลยหวังให้อัลลอฮ์รักคิดมัดพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องเราไม่หวังอะไรเลยหวังอัลลอฮ์รักนี่คือมุสลิมแต่ถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาที่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยหาไม่ยาก 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็เห็นใช่ไหมใช่ครับอันไหนที่เป็นมัสลาผลประโยชน์มันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปดูชีวิตของคนที่อัลลอฮ์รักชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์และเราจะมีกำลังใจอินชาอัลลอฮ์ครับและคนที่อัลลอฮ์รักไม่จำเป็นต้องรวยเพราะเวลาอัลลอฮ์รักบางทีอัลลอฮ์ไม่ให้เงินขออัลลอฮ์ก็ไม่ให้คนบางประเภทยาอัลลอฮ์ขอสักไม่ให้ขอร่มไม่ให้ขอบ้านก็ไม่ให้ขอสวรรค์เมื่อไรอัลลอฮ์ให้ทันทีมีนะครับบ่าวอัลลอฮ์ประเภทนั้นชนหนังสืออัซซูดูบอกว่าคนบางคนอัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้โดนฟิตนะดุนยาเหมือนกับพวกท่านปกป้องบาดแผลไม่ให้โดนน้ำเคยเป็นแผลแล้วอาบน้ำไหมครับลำบากสุดๆต้องชูขาพี่น้องยอมอาบเมื่อยก็เมื่อยแต่ห้ามโดนน้ำเหมือนกันครับเพราะแผลโดนน้ำมันจะเน่าชีวิตโดนดุนยาเยอะๆก็เน่าเหมือนกันจริงๆนะเวลาอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าโกรธอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับเราอย่าอิจฉาคนว่าเขาทำไมได้ทำไมเราไม่ได้จริงๆเราได้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ก็เยอะจริงๆนะครับแค่เราอยากได้เหมือนเขาแค่นั้นเองไม่ต้องครับโรคทุกโรคยาไม่เหมือนกันคนทุกคนอัลลอฮ์ก็ให้ไม่เหมือนกันแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราและเหมาะสมที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือวะลีของอัลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์เข้มแข็งอิบาดัตซอบัตและอดทนและท่านจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักตลอดไปและเมื่อบ่าวที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะให้ครับในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งอย่างวันนี้ขอให้เราได้รับใช้ศาสนาของพระองค์เพราะอะไรนะครับพี่น้องงานนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ทุกคนจริงๆนะงานดาวะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนอัลลอฮ์จะให้สำหรับคนที่แสวงหาเขาไม่ใช่ผู้รู้แต่อัลลอฮ์ให้เพราะเขาอยากได้จะดาว่าคนไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกพี่น้องเดินเข้าไปบอกบางละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์แต่เชื่อไหมบางละหมาดกันบางละหมาดไหมสามประยางบางละหมาดไหมแต่เราพูดไม่ได้เฉพาะบางคนที่พูดได้จริงไหมครับการชวนคนละหมาดเป็นเรื่องง่ายแต่ทำยากทำได้เฉพาะบางคนทำให้คนรู้จักอัลลอฮ์เป็นเรื่องยากและไม่ใช่ทำได้ทุกคนวันนี้อัลลอฮ์เลือกขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับถึงแม้จะเป็นคนยกเก้าอี้คนเดียวไม่มีอะไรเลยบอกผมพูดไม่เป็นอาจารย์หน้าที่ผมช่วยยกเก้าอี้เวลาเขาฟังบัญญัติอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุดการกระทำนี้จะไปบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์และถ้าไม่ทำอัลลอฮ์ก็พร้อมจะปลดออกทันทีคนอีกเป็นล้านนะครับพี่น้องที่เขาพร้อมและอยากจะทำตรงนี้จริงๆนะคนอีกเป็นล้านแต่วันนี้อัลลอฮ์เลือกท่านรักษาเอาไว้และขอให้อัลลอฮ์ให้เราได้อิสติกอมะห์และขอดุอาอย่าให้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แก่เราหายไปเลยยาอัลลอฮ์สิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอดุอาเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้อย่าให้มันหายไปเลยยาอัลลอฮ์บางคนเนี่ยมัดในการพูดบางคนเนี่ยมัดในการบริหารบางคนเนี่ยมัดในการประนีประนอมบางคนได้รับเนี่ยมัดในการทุ่มเทเนี่ยมัดในความฉลาดนี่คือเนี่ยมัดขอดุอาอย่าให้มันหายไปจากเราเลยยาอัลลอฮ์มีไหมพี่น้อง
อัลลอฮ์เอาคืนคนคนหนึ่งเคยเก่งด้านนี้แต่ไม่ได้ใช้เพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายกลายเป็นเลยทำอะไรไม่ได้เขาเคยเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยเพราะอะไรต้องทบทวนว่าใช้เพื่ออัลลอฮ์ไหมในความเก่งของเจ้าซอฮาบะห์นะครับอีกนิดนึงอีกหนึ่งซอฮาบะห์เก่งหมดทุกท่านแต่บางครั้งมาชาอัลลอฮ์เวลาดูประวัติซอฮาบะห์บางคนเก่งไม่เหมือนกันเรื่องปณิปนมซอฮาบะห์อบูมูซาอัชอะรีเก่งมากในเรื่องปณิปนมทะเลาะสองฝ่ายทำยังไงอะระดับประเทศซอฮาบะห์คนหนึ่งไม่เป็นแต่มันต้องมีคนที่แบบเฉิดฉายกว่าเพื่อนซอฮาบะห์จะรู้เรื่องนี้ส่งอบูมูซาอัชอะรีเรื่องปณิปนมต้องให้ท่านต่อให้มายังไงแกพูดเข้าใจไกลเกลี่ยถ้าพูดไม่เป็นเขานี่ฟัดกันยุ่งเลยนะครับฉะนั้นอุมัรบินคอตบ์เวลาทำงานท่านอุมัรบริหารเก่งแต่ไม่มีเงินแต่บริหารเก่งมากไม่ต้องทำด้วยตัวเองแต่ท่านจะรู้ว่าคนไหนควรทำอะไรเอาปณิปนมอบูมูซาไปแต่ถ้าดีเบตวัดกินดีเบตกันนะพูดกับฝ่ายข้าศึกศัตรูไม่ส่งท่านอบูมูซาส่งอัมบินอาสไประดับหัวที่แบบว่าถ้าพูดมานะโตกลับได้เลยดูสิครับซอฮาบะห์ดีหมดเลยแต่ความเขาเรียกว่าฮิกมัตเนี่ยมัดบางอย่างที่อร่อยไม่เหมือนกันในการตอบโต้ในการปณิปนอมในการพูดให้เกิดความหวั่นเกรงแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยในการตอบโต้พี่น้องนี่คือเนี่ยมัดที่อร่อยแล้วสำเร็จทุกรายเลยอัลฮัมดุลิลละห์จึงขอดุอานะครับว่าเนี่ยมันนี้อัลลอฮ์ให้นะแก่พวกเราทุกคนอัลลอฮ์ให้แต่เราไม่รู้วัยรุ่นบางคนบอกผมเนี่ยมันอะไรว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมีที่ท่านไม่รู้และถึงเวลาก็ต้องได้ใช้นะครับขอแค่ว่าอยู่ให้ถูกที่พบกบเหล่าดินสอจะไม่มีค่าถ้ามันไปอยู่กับนกเข้าใจไหมอัลฮัมดุลิลละห์กบจะรู้ว่ามันเป็นกบต่อเมื่อมันอยู่กับดินสอไม้อะวางงานให้ถูกที่ทุกคนมีประโยชน์หมดครับขอดุอาแค่นั้นเองและถึงเวลาอัลลอฮ์จะให้เราเองอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอานะให้เราได้รับบารักัตตลอดไปนะพี่น้องอามีนอัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรจะถามไหมครับพี่น้อง3:13 อัลฮัมดุลิลละห์ยังได้มีไหมครับมีไหมมะถ้าไม่มีเนี่ยเราจะได้สรุปแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันผมต้องนับ 1-3 นะมะเรานี่เป็นประเภทไม่เห็นไฟเหลืองไม่บิดคันเร่งมีไหมครับ1แม่มันเด็กประดูอินกันนะล่ะไม่มีมานะอันคำเลยแล้วฉะนั้นพี่น้องที่มาจากต่างชุมชนด้วยนะครับขอบคุณมากมากจะซากมุลลอไครอนแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับเยาวชนทุกชุมชนเลยช่วงนี้รณรงค์เยอะๆหน่อยวัยรุ่นนะรณรงค์เยาวชนเลยว่ามุสลิมไทยต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอัสบาบของเยาวชนเยาวชนต้องเคลื่อนไหวเยาวชนต้องทำงานเยาวชนต้องรวมกลุ่มในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์เยาวชนต้องไม่แตกแยกวัยรุ่นต้องไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะรอยเดิมตั้งแต่มาจนวันนี้เราไม่พ้นทะเลาะเรื่องเก่าใหม่จนเบื่อจะอ้วกอยู่แล้ววัยรุ่นรุ่นใหม่ต้องไม่เอาอย่างนั้นหน้าที่วันนี้พี่น้องทำคนให้กลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้ให้เขาละหมาดให้เขาฮิญาบส่วนมัสอะลาคิลาฟไปคุยกันมุมมองอย่าคุยออกสื่อเพราะสติปัญญาทุกคนไม่สามารถจะรับเรื่องบางเรื่องได้ในขณะนั้นเลยนะครับฉะนั้นเวลาจะคุยกับคนเวลาจะออกสื่อต้องระวังผมก็ได้รับเนี่ยมัดอย่างหนึ่งพี่น้องมาบอกเราก็บอกดีเว้ยมันคิดได้เว้ยเขาบอกอาจารย์มียุคหนึ่งนะบางทีเราบรรยายเราอัดกันอย่างเดียวเลยไอ้มาฝั่งนี้ก็อัดฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นก็อัดฝั่งนี้ท้ายสุดไอ้คนที่ฟังไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะเราตั้งใจให้อาจารย์มาอัดเขาอยู่แล้วสุดท้ายเราเลยไม่รู้เลยว่าแล้วกูมีอะไรที่ผิดบ้างสุดท้ายเราไม่รู้อะไรเลยฉะนั้นขอเจนใหม่นะครับอินชาอัลเจนแซดนะเดี๋ยวนี้เจนวายเจนแซดแล้วนะบอกว่า
เปลี่ยนแปลงใหม่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราก้าวข้ามความขัดแย้งได้และเราเดินเพื่ออัลลอฮ์ได้ซอฮาบะห์ไม่ใช่ไม่เคยขัดแย้งแต่สิ่งที่ซอฮาบะห์ยังอยู่กันได้เพราะเขารักกันไม่ใช่ไม่ขัดแย้งพี่น้องมนุษย์ต้องมีขัดอยู่แล้วใครจะไปเห็นเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ประคองซอฮาบะห์ได้คือความรักและอิคลาสไม่เอาชนะความเอาชนะนี่แหละจะทำให้เราหายนะพี่น้องที่รักครับขอให้วัยรุ่นรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงได้พัฒนาและอีก10ปีข้างหน้าปีนี้66มานะอีก10ปีเท่าไหร่ครับ76ประมาณนะ2576ขอดูอาถ้าผมไม่ตายนะครับอินชาอัลลอฮ์นะและพี่น้องไม่ตายถ้าวัยรุ่นขยับตั้งแต่วันนี้อีก10ปีมุสลิมไทยเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนนะแต่สำคัญที่สุดเราต้องเริ่มวัยรุ่นอย่าซ้ำรอยเดิมหมดเวลาแห่งการแบ่งแยกหมดเวลาแห่งการแบ่งพวกละหมาดฮิญาบอุดมการณ์ในการดะวะห์ส่วนเรื่องปลีกย่อยไปคุยหลังห้องพอนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับสำเร็จแน่นอนขออัลลอฮ์ช่วยเหลือขออัลลอฮ์ตอฟิกและขอให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์อาเมนครับผิดพลาดประการใดมาอัพพี่น้องด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์และในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยสู้ๆต่อไปมุสลิมอัปาเช่อาเมนครับและเจอกันใหม่นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาเมนครับมาอาเมนอาเมนมาอาเมนอาเมนแต่ยายผมแก่นะต้องหนุ่มตลอดไปครับอะไรนะทำงานศาสนาได้ไหมไม่ต้องถามว่าทำได้ไหมถามว่ามึงจะทำหรือเปล่าจะทำไหมมึงอานามเดินเลยแค่บอกทำเดี๋ยวอัลลอฮ์เปิดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องว่าเพราะว่ามนุษย์นะเราไม่รู้หรอกคิดเอาว่าเราจะตายเมื่อไรแต่รู้แค่ว่าวินาทีเราอยากเป็นคนดีแค่นั้นก็ยิ่งใหญ่แล้วครับผิวหนังร่างกายมันเป็นข้างนอกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจและหวังว่าอัลลอฮ์จะเปิดฮิดายัตให้กับอีกหลายๆคนด้วยอัสบับเราเป็นสายชาลอนะต้องสู้ต่อไปนะครับอามีนแล้วก็วัยรุ่นแบบนี้นะมันต้องเป็นโจทย์ที่จะลงทำงานภาคพื้นดินด้วยเพราะว่าเวลาผมบรรยายอยู่บนนี้ใช่ไหมโอกาสที่ผมจะไปเจอน้องๆข้างล่างน้อยมากฉะนั้นพวกเราต้องทำลงครับพี่น้องทุกสายเขียวแดงเหลืองม่วงน้ำเงินไปให้มันหมดอินชาอัลลอฮ์ครับแต่อย่าลืมว่าดุอาให้เราเข้มแข็งด้วยเพราะไม่ได้นะถ้าใจยังไม่แข็งเวลาเฉียดไปที่เดิมไฟมันจะลุกอย่าลืมนะขอดุอาซับบิดกอลบีอะลาดีนิกให้หัวใจครับผมเข้มแข็งด้วยและจำอย่างว่าเพื่อนกูเคยเกย์กับมึงได้วันนี้กูกลับอินชาอัลลอฮ์กูต้องดึงมึงขึ้นมาด้วยสกอยด้วยนะคะฝากสกอยด้วยนะคะในทุกๆพื้นที่นะเราเคยใส่กระโปรงสั้นมาวันนี้มาฮิญาบได้เพื่อนยังใส่เดียวสั่งใส่สั้นอยู่ดุอาแล้วพยายามชวนเขาเข้ามาด้วยอย่างเดียวนะว่าอย่าเร่งอย่าเร่งเพราะรถแต่ละรุ่นรอบมาไม่เหมือนกันเข้าใจนะโอเคฉะนั้นคนแต่ละคนรอบฮิดายัตมาไม่พร้อมกันทำไมมึงเปลี่ยนไม่ได้ว่า3ปีแล้วกูนี่ปีเดียวไอ้ห่ามึงไม่ใช่กูจบเลยอย่าเอากูไปเทียบกับมึงหรือมึงเทียบกับกูนะครับพูดง่ายๆนะอย่าเราเปลี่ยนได้ภายในปีเดียวไอ้นี่3ปียังไม่ขยับเลยรอบมันยังไม่มาเวลารอบมานะพี่น้องเอ้ยตบเกียร์ถ้าไม่ทันใช่ไหมฉะนั้นอย่าตบเร็วเกินแล้วมันน็อกคนเพิ่งเตาบัตตัวแนะนำอย่าเพิ่งบิดจนสุดนะครับเตาบัตเมื่อวานวันนี้ไฟลุกพี่น้องไปหมดเลยอ่านกุรอานเป็นยุทธพี่น้อง 3-4 ยุทธมันคนเดียวเลยตายุทธไม่นอนดูฮะมันได้2วันพี่น้องเครื่องน็อกอย่าเร่งฮะรถแข่งในสนามนะมันไม่อัดทีเดียวเครื่องมันน็อกน้ำมันท่วมการค่อยๆไปนี่คือชัยชนะระยะยาวครับอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ต้องเชนเราทดสเตอร์
ผมน่ะสเปโก้นะว่าฉะนั้นจึงบอกว่าออกตัวช้าไม่สเตอร์เล็กออกช้าแต่วิ่งได้ยาวชาลอนนะครับอย่าพูดอย่างนั้นมากเดี๋ยวไม่ใช่หรอกที่ไม่พูดอย่างนั้นเพราะเสียดายไม่ได้เอามาเพราะถ้าผมเอามาเนี่ยมะคนหนึ่งเลยต้องซื้อชาลอนนะอาเมน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 จะสักมุลลอคอยรอนมะสั่งนะอันนั้นเลยเดี๋ยวไว้ผมมาสินทอนเขานะเอามาสักพันซองนะมะถ้าเหลือนี่ยุ่งเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนซื้อเองผมน่ะเจ๊ได้เททิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาพระลำสองก่อนกลับใต้นะมะกันอาเมนอาเมนมาผู้เนี่ยผมมาฟังบรรยายหมู่บ้านมิตรภาพมาพูดแจ๋วกับเพื่อนเลยอันนั้นเลยแหละขอบคุณมากมะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาตลอดนะและเจอกันใหม่หมู่บ้านมิตรภาพอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณครับสลามอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์